วัสดีสวัสดีสวัสดีนี่ไอ้กล่องนี้ตอนนี้ได้มาจากร้านดัด35นะฮะยังไม่ได้พูดเลยว่าเป็นอะไรสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะกันดั้ม SD นะอยากจะประกอบนานแล้วกับไอ้ตัวกันดั้ม SD ที่มันเป็นเวอร์ชั่น3ก๊กนี่นี่มันมีทั้งออกมาทีละ3ตัว3ตัว3ตัวนะแต่คือว่าอันนี้เอามาโชว์ให้ดูก่อนว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวแต่จะแบ่งเป็นพาร์ทละ3ตัวนะเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าเบอร์1เนี่ยเห็นมั้ยเบอร์1เบอร์2นี่นี่หน้าตาเป็นแบบนี้เบอร์3ปึ๊บนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะอันนี้ชุด1อันนี้ครับเบอร์นะไม่พูดพร่ำทำเพลงมาถึงก็เอากันแล้วอ่ะไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอนี่นะเบอร์5แล้วก็เบอร์6แล้วก็เบอร์7นะมีมอไซค์ด้วยเฮ้ยนี่เบอร์7เบอร์8แล้วก็เบอร์9นี่ไม่มีมอไซค์ตัวนี้คือกันดั้ม3ก๊กนะครับผมจริงๆแล้วเราก็อยากที่จะประกอบมาสักพักหนึ่งแล้วก็อยากให้ออกมันเยอะๆหน่อยก็เดี๋ยวจะทำเป็นทีละ EP ไปว่าอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยก็เลยคิดว่าไอ้สองอันเนี้ยเอาไว้ก่อนแต่จะทำต่อเนื่องกันเลยนะครับ3 EP นี้นะครับเป็น3ครกนี่เฮ้ยวันนี้เราจะมารีวิวประกอบนะฮะเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะฮะเอามาดูที่กล่องเบอร์1ก่อนละกันตัวนี้นะครับมันจะเขียนว่า Lubing Unicorn Gundam ชื่ออ่านผิดอ่านถูกก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมกล่องมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะหน้าตาตัวนี้คือมันก็คือเป็นยูนิคอนนะครับผมแกดีกว่าจริงๆแล้ว SD Gundam เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากเนี่ย1ถุงมีแค่2ถุง3ถุงเนี่ยฮะหน้าตาการประกอบของมันก็เปี้ยวน่ารักน่ารักป้อมๆแบบนี้นะฮะประกอบแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้การประกอบแผ่นพับของมันมีแค่นี้เองนะฮะไม่มีอะไรมากเรามานับแผงกันดีกว่าว่ามีกี่แผง1 2แผง3 4 5 6แผงเองนะฮะตัวนี้ก็แผงมันมีไม่เยอะเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวต่อไปดีกว่าเพราะเราจะประกอบทีเดียว3ตัวเลยนะครับผมเรามาดูตัวที่2ดีกว่าตัวนี้นะมันจะมีชื่อกวนยูยังฉังวีกันดั้มนะชื่อก็เป็นจีนๆนะฮะอ่านผิดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับหน้าตามจะเป็นยังไงขอบแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับอ่ะไปกันไวๆเลยเรามาดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงกล่องมันก็เล็กๆนะครับพวกนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 200-300 บาทนะครับนี่1ถุง2ถุง3ถุงนะแล้วก็มีแผ่นพับในการประกอบนะฮะของมันเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยชุดแรกเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างนะฮะการประกอบตัวนี้มันไม่น่าจะยากสำหรับคนที่เริ่มต้นนะครับผมเรามาดูว่าแผงจะมีกี่แผงครับ1 2 3 4แล้วก็มีอันเล็ก5แล้วก็มี6แผงนะครับอ้าวไปตัวสุดท้ายของ EP นี้นะครับชังเฝยจดจันดำนะเราต้องใช้เสียงแบบแปลกๆด้วย อ่านชื่อผิดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับหน้าตามันเป็นไงนี่เรามาดูกันนะฮะแต่จริงๆแล้ว SD Gundam เนี่ยผมมีโปรเจกต์ต่อไปเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วมีโปรเจกต์ทำสีนะมี1ถุง2ถุง3ถุงเหมือนกันนะครับผมแล้วก็คู่มือการประกอบนะครับแผ่นพับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ฮะเรามาดูว่ามันมีกี่แผงนะครับในถุงนี้มี1 2 3 4 56 7นะครับผมตัวนี้มี7แผงนะฮะจริงๆแล้ว SD Gundam เนี่ยมันก็มีความน่ารักของมันตัวเล็กๆป้อมๆนะถ้าเกิดเป็นในตระกูลของ3ก๊กเนี่ยมันมีความเป็นจีนขึ้นมามีความเป็นสีทองขึ้นมามีความเป็นอะไรหลายๆอย่างนะฮะถ้าเกิดเอามาต่อๆกันแล้วเนี่ยในตระกูลของตัวละครของมันเนี่ยเอามาวางบนตู้เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะมีเยอะมากแล้วคือมันน่าจะออกมาเยอะก็คือมีเป็นแบบตั้งเป็นชั้นๆอยู่ในตู้น่าจะสวยดี EP นี้เราจะประกอบ1 2 3ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นรหัส1 2 3นี่เลยว่ามันจะเป็นเยี่ยงไรประกอบเสร็จแล้วมันจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาดูกันครับผมWe'll be right back.
เสร็จแล้วนี่ตัวแรกนะนี่ๆ010101เลยตัวนี้ชื่อรูเบ้ยูนิคอร์นกันดั้มเอ้ยอ่านชื่อผิดก็ขออภัยด้วยอย่าดราม่าเยอะนะขอร้องนะครับผมนะประกอบมันก็จะเป็นอย่างงี้นะเนี่ยไม่มีอะไรมากกับตาย3ก๊กนะเท่จริงๆเลยนี่ดูตุ๊กป๊อกตุ๊กป๋องตุ๊กป๋องตุ๊กปิ๋งขาขยับได้นี่ๆๆๆเห็นมั้ยน่ารักจริงๆนะจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหรอกรีวิวมาให้ดูนะรูปเลิฟหน้าตามันก็ประมาณนี้แหละนะฮะหัวก็ขยับได้แน่นอนไหล่ขยับไม่ได้แขนขยับได้เหมือนเดิมเฮ้ยแน่นดีนะเอวขยับได้ไหมเอวขยับได้นะกระโปรงเนี่ยขยับได้นะขาขยับได้ข้อเท้าขยับได้ด้วยขยับได้หมดเลยนะน่ารักน่ารักเห็นไหมมันก็เป็นสไตล์ของมันนะคือมันทำออกมาในเป็นลักษณะคือยูนิคอร์นกันดั้มก็เอามาเป็นตัวละครของ3ก๊กดูแล้วมันก็คือเป็นในคอลเลกชันคือเป็นตัวแรกเลยที่บันไดเนี่ยทำออกมาเป็นชุด3ตัวนะฮะทั้งหมดก็ออกมา9ตัวในณตอนนี้นะครับผมแล้วก็มีออกมาอีกแต่คือว่าอันนี้เป็นตัวแรกนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงคือทำออกมาตัดทรงตัดเส้นประกอบเสร็จแล้วมันก็สวยดีเหมือนกันนะฮะใครมีแล้วก็บอกได้เลยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะนี่สำคัญเดี๋ยวเราจะมาทำสีกันนะหลังจากนี้นะอันนี้ก็เราประกอบให้ดูก่อนนี่เป็นตัวแรกครับยูนิคอร์น3ก๊กตัวที่01นะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูอินเสิร์ตมันแล้วก็ไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่านะฮะกับตัว3ก๊กนัมเบอร์02นะชื่ออ่านยากนะกวนยูยังชังวีกันดั้มนะก็เนี่ยหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็เอาตัวละครของ3ก๊กกับตัวละครกันดั้มเนี่ยมาเมิร์จกันผนึกกันว่าทำออกมาในเป็นคอลเลกชัน3ก๊กเนี่ยมันจะเป็นยังไงตัวนี้มันก็ไม่แปลกจากกันนะครับคือกระโปรงเนี่ยขาเขอขยับได้เอวขยับได้หัวขยับได้ไหล่แขนเนี่ยก็ขยับได้ก็ทำมาออกมาแบบน่ารักนะครับผมเป็นในตัวแบบ SD Gundam นะสไตล์แบบเท่ดีอันนี้ก็เป็นตัว02นะสำหรับตัวกวนยูยังชางวีกันดั้มโอ้ยทุยคายลิ้นทิ้งเลยเนี่ยนะประกอบเสร็จแล้วมันก็น่ารักนะตัดทรงตัดเส้นเนี่ยสวยดีเหมือนกันนะใครมีแล้วนะก็บอกได้เลยว่ามันต้องอยู่ในกลุ่มก๊กเดียวกันนะในตระกูลของ SD Gundam 3ก๊กนะฮะอ่ะไปดูอินเสิร์ตกันดีกว่าว่ามันสวยแค่ไหนเดี๋ยวจัดไฟถ่ายให้สวยๆเลยนะแล้วก็กลับมาดูกันอีกทีนึงกับตัวที่3ของ EP นี้ครับผมThank you.
ัวที่3ตัวสุดท้ายนะสำหรับ EP นี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นนัมเบอร์03นะเห็นไหมเห็นไหมชื่อชางเฝยกอดกันดั้มโหชื่อโหยอ่านผิดก็ขออภัยไว้ด้วยนะฮะนี่มาดูตัวมันนะเป็นอย่างงี้นะฮะก็จุดขยับของมันก็ไม่มีอะไรมากขาขยับได้กระโปรงขยับไม่ได้เว้ยอันนี้นะกระโปรงหลังขยับได้กระโปรงหน้าขยับไม่ได้เอวน่าจะขยับได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็แขนเขินเนี่ยไหล่นะติดมาเลยนะครับหัวนะดูชุดกงชุดเกาะของมันนะก็ทำเป็นแบบเหมือนจีนๆเลยก็คือตัวละครของสามก๊กนะก็เอากันดั้มมาผนึกกันนะมีความเท่มีความเป็นเอกลักษณ์ของมันนะเอกลักษณ์ของความเป็นกันดั้มแล้วก็เอกลักษณ์ของความเป็นสามก๊กนะในหุ่นตัวละครจีนนะซึ่งมีความเท่จริงๆเลยโอเคสำหรับตัวที่3สำหรับ EP แรกสำหรับ SD กันดั้มตัวเนี้ยแชงไฝกูดกันดั้มนะคุณพูดถูกพูดผิดก็ขออภัยด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูภาพอินเสิร์ตของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกับตัวที่3ตัวนี้นะแล้วเดี๋ยวกลับมารวมตัวกันว่า3ตัวแล้วมันจะเป็นยังไงไปเลยเอพิโซดของ SD Gundam 3ก๊ก EP แรกก็คือเป็นตัวที่1นะนี่ๆๆตัวที่1นะลุยเบยยูนิคอร์นกันดั้มสำเนียงเริ่มมาเว้ยตัวที่2กวนหยูหยางฉางหวีกันดั้มมันจะเป็นจีนหรือมันจะเป็นอะไรตัวที่3เว้ยฉางเฝยกูดกันดั้มความเป็นเอกลักษณ์ของ SD Gundam แล้วก็ความเป็นกันดั้มแล้วความเป็นตัวละครของ3ก๊กคือจีนเนี่ยผมว่าค่อนข้างเท่นะคือแล้วก็ SD ตัวมันเล็กๆเล็กๆนิดเดียวเองเจ๋งๆๆๆนะ3ตัวนี้ก็เป็น1ในเอพิโซดของ EP แรกนะฮะก็คือมี3ตัวนี้แล้ว EP ต่อไปก็จะมีอีก3ตัวอีก3ตัวนะฮะมันก็จะมีความแตกต่างของตัวละครออกไปนะฮะสำหรับ3ตัวนี้เดี๋ยวถ่ายรูปรวมดีกว่าอินเสิร์ตสวยๆว่ามันจะเป็นอย่างไรนะฮะโอเคเรามาให้ดาวกันดีกว่าว่า5ดาวเนี่ยผมให้ดาวรวมกันเลยนะ3ตัวนี้5ดาว SD Gundam ผมจะให้อยู่ที่5ดาวเลยถามว่าทำไมให้5ดาวเพราะ1เนี่ยความสวยงามมันมีอยู่แล้ว2เนี่ยราคามันถูกอยู่ที่200กว่าบาทไม่เกิน300อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วแต่ร้านแต่คือว่ารายละเอียดเนื้อสีที่มันแยกเชดเดอร์ของสีเนี่ยมันสวยนะมันให้มาแบบสีแดงสีทองสีอะไรเงี้ยมันก็สวยถ้าเกิดใครเอาไปตัดเส้นดีๆเพราะรายละเอียดตัวมันเล็กเส้นมันจะแบบตัดไปตัดมาแล้วสีเสอเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันใช้ได้นะความสีเขียวสีแดงสีขาวสีอะไรเนี่ยมันแยกออกมาได้ดีแล้วเกิดคนที่อยากจะเริ่มต้นจากการทำสีผมว่ามันเท่ดีเหมือนกันนะแล้วก็มันไม่ได้อะไรมากแล้วราคาไม่แพงแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทำแต้มสีดูนะมันมีสีที่มันออกมาแล้วแบบว่าแต้มแล้วเนียนเลยนะเดี๋ยวรอดูหลังจากนี้หลังเอพิโซดของSD Gundam นะเราก็จะทำมาให้ดูนะฮะโอเคไปก่อนถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งอย่าลืมนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับอย่าเพิ่งกดสคริปโฆษณานะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำ EP ต่อไปชอบตัวไหนไปหาสะสมกันนะครับผมสำหรับ SD Gundam แต่ที่สำคัญ EP หน้านะฮะเบอร์4เบอร์5เบอร์6ของ SD Gundam กลับมาดูกันทำเอพิโซด3เอพิโซดติดกันเลยแล้วมีออกมาอีกก็จะทำต่อกันไปอีกนะฮะโอเคไปก่อนจ้าสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ต3ตัวเลย